สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับมื้อนี้ออกมา3เขาพี่น้องตากับยายเพิ่นลงไปก่อนแล้วครับมีมาน้ำกลบักพริกเมื่อวานก็ลืมเอาไปแช่น้ำตัวละเอ้ามีเพิ่นเฮ็ดแล้วล่ะมันเพิ่นติดแล้วพี่น้องโอ้อยู่ทางคนนี่เดี๋ยวคนมาน่าแช่น้ำบักพริกก่อนแต่สิตายแล้วนี่พี่น้องนี่โอ้ยสีหลอดบ่หลอดรุ่นแบบนี้เนาะครับเดี๋ยววันนี้ต้องปลูกกันไปน้องไปซ้อมบนภูเขา3เขาจะเข้าทางพุ่นอันนี้ฝนแรกของก็มาพี่น้องครับแต่ว่าน้ำเต็มซาแล้วนะจนได้เป่งออกนะครับโอ้ไม่ไม่ติดแสดงว่าเพิ่นพึ่งลกนี่นะครับเพิ่นลกออกกาอยู่ให้ใหญ่เนาะแงนห้อยปุ้งเพิ่นไปตีแต่แสดงว่าล่าไปแล้วนี่พี่สามทางพุ่นเหรอพี่เนาะแต่งไปมือละนิดมือละน้อยพี่น้องอันนี้มันเลยขอบมาเนาะเหลือจักให้ตาจะลมบ่ล่ะเหลือให้นี่หรือว่าให้เทิงกับมี่เหลือแต่ให้นี่อืมร้านให้เดียวนี่ที่มันอยู่ที่ให้ละมัด2มัดนี่โหมันเกิดบ่เกิดอีหลีนะตรงกลางน้ำพัดมั่งช่วงนั้นขึ้นลมหักยาเน่าโอ้ยากอยู่ได้มันเจ็บยากอยู่นี่แล้วอันมาเป็นลงมาหรอกนอกเขาคุณนอกเขาคุณทีนี่เหยียบเขาเนี่ยบ่ฮู้จักจังว่าโอ้มันข้างล่างมันเป็นตุ่มด้วยตัวนี้นอกขอทําหั่นอ่ะบ่เอาเลือกติบ่ซํานี่เนาะเอ้ยค่อย3บุดอกห่างซํานี่เนาะโอ้ยโอ้มันเป็น
มันเป็นลมธรรมดามันมีต่มอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปตัดหญ้าดอกกันเพราะว่าตากับยาย2คนน่ะสิเหลียวอยู่มั้งเอาไปแล้วครับสำรวจขั้นหน้า3ฤดูเฮาจะหน่อยบ่นี่นะครับก่อนที่จะเฮาตัดหญ้าเนาะมื้อนี้ก็สิตัดหญ้าพุ่นนี่เนาะครับทางไกลพุ่นก็ได้ไปแล้ว1คันคู่อีก3คันคู่ออกให้แล้วมื้อนี้นะครับเพราะมื้อนี้ตั้งใจมาเบิดมื้อนี้นะครับฝนบ่ไหลก่อนมาพริกข้าวนี่ก็บ่รอดน้ําแล้วครับเพราะว่าหน้าหน้าเนาะน้ําหน้านี่อันนี้มันจมน้ําออกก่อนพุ่นนะครับนี่มื้อนี้ก็เอาออกครับเด็ดออกจมน้ํานะครับก็หึ่มน้ําจักสิรอดบ่รอดได้ตรงนั้นเด้อนะครับปิดเงาข้างในก่อนน้ำไม่แห้งมันพึ่งนะครับหลอดบลอดก็รุ่นเบื้องเอาอันนี้ขนุนก็จะรุ่นอีกพี่น้องครับนี่เกิดด้วยแต่ว่าน้ำหุ่นเพื่อนจะสีหลอดบลอดจังเบื้องกันไหมพี่น้องอันนี้เป็นยาประสีบลอดแหละโอเคค่าจะยืดสูงพี่น้องเดี๋ยวน้ำสีหลากไม่อีกจะน้อยอยู่นะครับนี่กระท่อนแน่แล้วสูงถ่วมเท่าแล้วนะครับต้อยสิต้อยที่จังสีบลอดพี่น้องคิดเป็นที่ตายไหนก็รอทั้งกะเดินไหวครับเพราะว่าทุกปีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกปีก็ที่วนเวียนดวงสีเหลืองครับคือน้ำมาแต่เฮ็ดหน้าครับเมื่อเทหน้าก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่ามันห้องเสียดอย่างในช่วงพื้นที่ว่างเปล่ากับช่วงน้ำมาห้องที่ปลูกอย่างเราตามที่เห็นเนาะนี่ห้องปลูกไว้กะจักสีใดว่าใดดอกพี่น้องอันนี้มันเชื้อม่วงกินอะไรแต่ปกติได้กินหลายรุ่นพี่น้องครับถัดมาก็สิเป็นอิตูอังสิทำไมเน่าซื้อไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยไปอันนี้ปุ๋ยขึ้นมาหน้าไม่ได้หดเป็นเดือนเลยครับบ่ได้เบิ่งเลยอันนี้บ่เบิ่งเลยเพราะว่าเฮาใส่ที่ธรรมชาติเบิ่งกันเองนะครับปลูกทิ้งไว้เลยครับเพิ่นเบิ่งกันเองครับเดี๋ยวเฮาก็ช่วงนี้ฝนซาแล้วนะครับเพิ่นมาหน้าก็ยังลุยจัดระเบียบเพิ่นจังหน่อยครับอันนี้ท่านได้อีหลีแล้วมาห้าวเห็นซื้อครับเดี๋ยวสิมาแต่งอีกรอบนึงอยู่เพราะว่าต้องมาตัดหญ้าข้างหน้าข้างนี้นะครับแล้วก็สิมาแต่งเป็นตัดแง่แต่งแง่ไปนะครับอุ้ยกะเดี๋ยวตัวนี้เป็นทางยางไหนเนาะนะครับอันนี้ให้ปลาไปพี่น้องนะครับไปปลาแล้วก็เป็นปุ๋ยยุกก่อนั่นนะครับคุ้มความชื้นไว้อ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปลุยตัดหญ้ากันทางพุ่นว่าตากับยายพี่น้องเพิ่น2คนเฮ็ดได้อยู่นะครับบ่หายากนําในการสามเข่าเพราะว่าไปคอเฮ็ดไปได้ก็เซ็ตอยู่ว่าซั่นโอ้แต่ว่าโมลภาพแม่ช่วงบ่ได้ขายอันก๋วยเตี๋ยวงามแท้พี่น้องเดี๋ยวก็สิได้ค่อยๆเล่มออกเพราะว่าถ้าเกิดมันออกดอกนี่นี่ออกดอกแบบนี้พี่น้องครับต้นมันก็สิเฒ่าต้นมันสิแก่แล้วก็สิตายเร็วเนาะนะครับโอเคพี่น้องตะไคร้เดี๋ยวคนว่าหน้าก็สิพยายามขยายให้มันได้หลายขึ้นเนาะโอเคพี่น้องครับตัดหญ้ากันนี่พี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่เฮาได้เรียนรู้ว่าเฮาสิปลูกพืชหยังเนาะพี่น้องครับซึ่งตอนเนี้ยมะเขือก็จมน้ําพี่น้องครับมีหยังอีกนั่นนี่ไอ้ขนุนพี่น้องครับขนุนก็จมน้ํานะครับมะละผ้าก็จมน้ําก็คือว่าไงว่าบ่รอดแล้วล่ะแต่ว่าพี่น้องมารุ่นเบิ่งว่าหัวละผ้าขนุนมะเขือผู้ใดสิรอดพี่น้องแล้วก็อันนี้ต้นชูรสเนาะส่วนต้นหัวคงน่ะตายไปแล้วแหละครับพี่น้องมันใช้น้ำโดนบ่ได้ดอกนะครับนี่คือเหตุผลนึงที่เขามาหน้าปลูกเพื่อทดสอบว่าในพื้นที่ที่เขาปลูกเนี่ยเขาถึงเจออย่างไงอุปสรรคเรื่องน้ำระดับน้ำดินนี่ครับก็ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องมาเบิ่งพี่น้องไม่เฮ็ดเองจริงๆนะครับ
ได้สมัยแล้วพี่น้องมีพี่น้องอยู่มดแดงพี่น้องครับจงเพื่อนด้วยนี่นะครับมือนี้ก็จัดไปแล้ว2ขั้นคู่เนาะขั้นคู่1เครื่องนั้นพี่น้องครับ2ตรงนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเซตไป2นะครับอันต่อไปก็หลังคู่สาก็จังที่ไปเอาขั้นแดนพู้นเพราะว่าขั้นแดนนี่6แค่นะครับ6แห้งนะครับตัดมือเดียวบ่น่าสิแล้วก็ได้จงไว้ก่อนพี่น้องจงไว้มาเก็บตกแบบจังๆทีเดียวเลยตอนนี้ก็เติมน้ำมันรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องครับนี่เหลือหน่อยแล้วครับเซฟจากอันนี้ก็น่าจะเข้าบ้านได้เพราะนี้มันป้าย2เลยนี่พี่น้องป้าย2ป้าย3ลูกสาวก็กลับบ้านแล้วมันนี่โอ้ต้องไปเบิ่งซอยแม่เพิ่นเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นต้องขายของพี่น้องครับไก่สดก็เอาไปแต่งขั้นคู่3ดูๆก่อนพี่น้องแล้วก็ฉีดตัดหญ้าไปพร้อมเนาะนะครับเสร็จเซตภารกิจนี้ก็ถือว่าจบภารกิจของมื้อนี้สําเร็จก่อนแล้วครับมันก็หมดพอดีนะครับคิดว่าสิแล้วอยู่ประมาณพุ่นล่ะบ่าย3พุ่นล่ะเข้าว่าท่านได้กินเด้อนี่เดี๋ยวจังกินข้าวทีเดียวเลยพี่น้องเนาะโอเค
สำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องครับหลังจากที่เฮามาตัดหญ้าเนาะแล้วก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีเวลาจำกัดตรงนี้ก็ตัดหญ้าได้นิดนึงเนาะก็เล่มเรียกว่าหญ้าครับเบิ่งหญ้าเบิ่งต้นใหม่นะครับตักลักเลยตรงนี้มันน่าสิหึ่มน้ำได้พี่น้องนะครับต้นใหม่ที่เฮาจะปลูกก็ควรจะเป็นต้นใหม่ที่มันบ่หึ่มน้ำนะครับเดี๋ยวคนมาน่าสิลองค่อยๆหาต้นใหม่มาเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องตรงนี้ก็มีขนุนน่ะที่มันเกิดให้นะครับขนุนก็เกิดดีอยู่อันนี้ลำไยพี่น้องครับยอดเม็ดทิ้งไว้ก่อนถ้ามันเกิดกะกุละปีนาเลยที่เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับยอดไปเลยนะครับเพราะว่าใส่ธรรมชาติเบิ่งกันเองนะครับอันนี้คงต้นนี้ก็สิได้กินอยู่ดอกพี่น้องส่งมีดอกมีหยังอยู่นะครับจะเบิ่งช่วงเกี่ยวเขาปีนี้นะพี่น้องมารุ่นเอานะครับส่วนโหระพาก็ต้องรอถึงครับกำลังงามแต่ว่าช่วงนี้ยังต้องเก็บดอกหนักกว่ายังมีเมนูเก็บไปก็เสียดายของเพราะว่าช่วงนี้ตากย่างเป็นกระทะเลขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้รอบรุ่นรอบต่อไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับก่อนนะครับเปิดมาหน้าเข้าบ้านก่อนนะทำแล้วเข้าเที่ยงกระทะเลกินอยู่แล้วเข้าไปกินบ้านไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ